่ก็คือบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่เมืองสัมเตอร์ขึ้นมาพอดีพระเจ้าก็เทียมมาตลาดแล้วก็นี่ก็เทียมไปซื้อเครื่องเล็ดพุ่นเนาะตามประเพณีของบ้านเขาเลยโอ้คนมาตลาดได้เลยก็คือประตูเนาะประตูเทียมจะเข้าตลาดเป็นบรรยากาศคึกคืนในบ้านเฮาเนาะเดือนการค้าการขายพระเจ้าก็มาเต็มเลยซ้ำจะไปบุ้นบุ้นคล้ายเครื่องเลยคล้ายคล้ายอันเดียวใส่หมักทั่วหมักทั่วโอ้เป็นเครื่องอยู่ไห้ป่ะใช่อ๋อเนาะคู่เองเลยบ่ใช่อยู่บ้านเด็กอยู่บ้านคอเนาะก็คือพระเจ้ามาใส่เครื่องนั่นแต่ว่าเสียงก็จะพาทุกคนเขาเบิ่งอยู่ในตลาดเนาะเยี่ยมเขาแล้วคนเราเปิดประตูนี่5โมงครึ่งเนาะ5โมงครึ่งเดี๋ยวป้าเสียงก็จะพาทุกคนเขาเบิ่งดูในตลาดเนาะไปตอนนี้อากาศก็ยังมืดอยู่ทุกคนเดี๋ยวป้าเสียงก็มาฮอดที่ตลาดโอ้ก็จะมาวางค่ายสินค้าเนาะโอ้เนาะด้วยส่วนนี้เข้าบ่ใต้ไฟว่ะส่วนนี้เข้าบ่ใต้ไฟว่ะส่วนนี้น่ะไม่มีไฟไม่มีว่ะโอ้ขบล็อกไฟคาดพี่น้องโอ้เป็นอาหารบ้านๆเลยเนาะหมกแกงเขาลูกไฟน้ำมันของตู้ฉันเปลี่ยนอะไรเนาะนี่ไข่โลนั่นเลยอ๋อนี่น่ะโลนึงสองพันโลนึงสามพันมัดนึงโลนึงบาทได้หรือเปล่าโลสามพันโลห้าเนาะเอาอ่ะไอ้เจ้าน้อยจึงมาเลาะเนี่ยตอนนี้ป้าเสียงก็จะมาโซนที่เขาเจ้าค่ายซินเนาะมาเบิ้งมาเบิ้งมาบรรยากาศอยู่บ้านเขาเขาเจ้าจะมาตกตลาดแต่เศร้าแบบนี้แล้วเนาะบรรยากาศเพื่อคืนในบ้านเฮาเนาะเรื่องมาค้ามาค่ายอยู่ในตลาดเก่าบ้านเฮานี่คึกเลยนี่ก็คือส่วนค่ายกินแต่บรรยากาศมืดๆอยู่เลยทุกคนเพราะว่าไฟกับพื้นที่เลยค่ายที่เยอะเยอะสุดค่ายกินอาหารบ้านเฮาเนาะบ้านที่เราเอาอันนี้จะทานเนาะน้ำมันดูฝ่าบ้านที่เราเอาเบื้องน้ำไม่อุ่นเอาหมดตุ้มอ่ะอันนี้เอาเบื้องอาหารบ้านเฮาทุกคนจนบ่มีทางเลาะเลยเนาะอ
มันสิ่งของกีบเนาะตัวนี้เป็นส่วนไข่พักนอคนบมาไล่ทุกคนตอนนี้ก็จะเอาไปแปลงเอาซีนนะนอไปยัดซีนอยู่นะเนี่ยขายถึงแค้นมาสิบพันมาแค้นอ้อนเนาะมาแค้นเมื่อวะแค้นอ้อนแค้นเมื่ออ๋อมันต้องสิบพันกีบหอมเนาะโอ้หมวนเนาะมันนี้เนาะมาเมฆามาค่ายก็ได้ค่ายดีบัวค่ายพักค่ายซิมค่ายป้าเลยก็ได้ค่ายหมดเลยทุกคนเนาะบรรยากาศมีคนไล่เท่าไหร่บ้างพ่อค้าจนเมาเลยเนาะเพราะว่าลูกค้าไล่โพสเนาะโพสตรงนี้เลยโอ้มันนี่เป็นมือพิเศษเลยทุกคนเขาเจ้ามาเลาะเที่ยวตลาดนี่เต็มเลยตลาดบ้านเฮาเนาะม้วนเนาะว่าคนลาวทางประเทศเต็มเด้อมาซื้อมาค่ายโอ้จนบุมีวอนย้างเลยแหละเนาะเต็มเลยมวนเนาะเป็นบรรยากาศคึกคืนเลยที่ว่ามาเลาะซื้อเลาะค่ายสิไม่ใช่ตา
นนี้ก็คือบรรยากาศที่ชาวเมืองสำเต๋อของพวกเฮามาเลาะซื้อแล้วก็มาค่ายอาหารการกินอยู่ตามตลาดนี่แหละเนาะเป็นบรรยากาศคึกคืนเลยมื้อนี้มีทั้งผักทั้งอาหารแบบธรรมชาติหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแป้งลายโอ้พี่ที่เจี๊ยบเนาะมีแป้งลายนี่เนาะมีแป้งลายสุกเหรอส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่อาหารแบบบานบานเห่านี่แหละเนาะนี่เป็นอาหารมีซาลีบ่มักแป้งบ่แล้วก็มีนอนอซ่านเนาะคึกคืนเลยเนาะเดือนเข้าเจ้ามาตลาดทุกคนพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าไข่ชิ้นบ้านเฮานี่มีแต่ผู้ชายเด้ผู้หญิงมาซื้อแต่ว่าผู้ชายเป็นผู้ไข่ผู้ชายเมื่อไข่นะข้าวชนิดแม่โอ้เป็นบรรยากาศที่คักเป็นบรรยากาศคึกคืนเลยโอ้ทางคอคาไข่ซินนี่ได้ไข่ดีเนาะเม็ดเม็ดเลยว่างจนว่างโต๊ะเลยเนาะโอ้ยไข่ดีไข่ดีบ้างดื้อเลยยังอันหายมีมีส่วนนี้ส่วนไข่หมากไม้เนาะยังไม่เต็มเลยทีนี้ส่วนนี้ก็ส่วนเป็นไข่นอนอร้อยเนาะโอ้ลายเซนอร้อยนี่เนาะมันหนึ่งสิบพันบอกมันหนึ่งสิบพันไปแจ้งโอ้เสียได้เนาะไปหาเองบ่ดูบะเสือไปหาเองอ๋ออยู่อยู่บ้านเลยเวียะอ๋อไปหาเองมาไข่เนาะได้เลยจักมัดออกมือนี่นะมือนึงอ่ะมือนึงได้จังมั้ยโอ้ได้30มัด30มัดใครมัด10โอ้โหหลายๆได้300ต่อมือหลายอยู่เนาะส่วนนี้ก็เป็นส่วนอาหารซุปโอ้ยอาหารนี่เกือบได้ใช้หลายแล้วเนาะกินเห็นคนเต็มจะมาทายก็ทายบ่ได้เนาะเพราะว่ามืดเลยตอนกินน่ะเนาะสปาได้เด้ออุ่นโอ้มีอาหารการกินเรียบบ้านนาบ้านเฮาเด้อลาบตัวโอ้เกือบจะเม็ดแล้วเนาะแม่เนาะใครดีมื้อนี้เนาะค่าเป็นไงเลยเป็นยังไงโอ้มันนี่นี่คือคืนเนาะให้เขาเนี่ยวนี่บ้านเฮานี่ค่ายโดนเท่าไหร่30โดน30,000กีบเนาะส่วนอาหารซุปอาหารบ้านเฮาป้ากับป้าน้ำซ้ำรับซินมู่ก่อซินมู่บ้านเฮาเป็นหมู่พันและหมู่ล้านก็คือบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่เมืองสำไตแข้งวพันหรือว่าเมืองสำเต๋อแข้งวพันเนาะเป็นบรรยากาศยามเช้าที่เขาเจ้ามาเลาะซื้อเลาะค่าย
ที่ว่าอาหารการกินแบบพื้นบ้านบ้านเฮานี่แหละเนาะนี่ก็คือตลาดเมืองสำไตไข่มัวผ่านทุกคนอาหารการกินก็ยังเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลักว่าซั่นซะเนาะเป็นตัวอาหารการกินเขาเจ้ายังอาศัยตามธรรมชาติเป็นของหวานๆเป็นของสดๆเลยได้ทุกคนเพราะว่าบรรยากาศมื้อนี้น่ะคึกคืนเลยเพราะว่าเกี้ยมจะฮอดบุ้นเนาะบันบุ้นฮ้อเขาปรับดินน่ะชาวเมืองซัมเตอของพวกเขาเขาเจ้าโอ้คึกคืนเลยผู้เลือก็ตื่นตัวเนาะที่ว่าจะมาซื้อมาค่ายแล้วก็ไปเอาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานทุกคนยังฮักษาแบบวัฒนธรรมแล้วก็ฮีท12ของ14เป็นอย่างลี่เลยเด้อทุกคนเอาคลิปนี้เบาเสียงก็จะจบซ้ํานี้ก่อนเนาะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาเสียงสําหรับคลิปนี้สบายดีเด้อบ๊ายบายขอบใจบ๊ายบายเด้อ